พระเถรีคิดว่าถ้าเราจักไม่หยิบกระเช้าเครื่องประดับนี้ให้แก่นางไซนางจักทำความอาฆาตในเราแล้วบังเกิดในนรกแต่ว่าถ้าเราจักหยิบให้นางจะเกิดเป็นหญิงรับใช้ของคนอื่นแต่ว่าเพียงความเป็นผู้รับใช้ของคนอื่นย่อมดีกว่าความเร่าร้อนในนรกแลพระเถรีนั้นอาศัยความเอ็นดูจึงได้หยิบกระเช้าเครื่องประดับนั้นให้แก่นางเพราะผลอันไหลออกแห่งกรรมนั้นนางจึงเป็นคนรับใช้ของคนเหล่าอื่นอันนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันนะถ้ามีพระอรหันต์พระอริยะอยู่มากๆนี้ก็นะไปติเตียนไปใช้นะไปว่ากล่าวก็มีโทษมากเลยต่อไปพระศาสดาก็เสด็จมาแสดงธรรมที่ธรรมสภารุ่งขึ้นวันหนึ่งที่สุดทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมว่าหญิง500มีพระนางสามาวดีเป็นประมุขถูกไฟไหม้แล้วในตำหนักพวกญาติของพระนางมาคันธิยาถูกจุดไฟอันมีฟางเป็นเชื้อไว้เบื้องบนแล้วทำลายด้วยไถเหล็กพระนางมาคันธิยาถูกทอดด้วยน้ำมันอันเดือดพล่านในคนเหล่านั้นใครหนอแลชื่อว่าเป็นอยู่ใครชื่อว่าตายแล้วพระศาสดาเสด็จมาตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้เธอทั้งหลายนั่งประชุมกันด้วยเรื่องอะไรหนอเมื่อพวกภิกษุนั้นกราบทูลว่าด้วยเรื่องชื่อนี้ดังนี้แล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายคนเหล่าใดเหล่าหนึ่งประมาทแล้วคนเหล่านั้นแม้เป็นอยู่ตั้ง100 ปีก็ชื่อว่าตายแล้วโดยแท้คนเหล่าใดไม่ประมาทแล้วคนเหล่านั้นแม้ตายแล้วก็ชื่อว่ายังคงเป็นอยู่เพราะฉะนั้นพระนางมาคันธิยาจะเป็นอยู่ก็ตามตายแล้วก็ตามก็ชื่อว่าตายแล้วทีเดียวหญิง500มีพระนางสามาวดีเป็นประมุขแม้ตายแล้วก็ชื่อว่าเป็นอยู่นั่นเทียวภิกษุทั้งหลายเพราะว่าผู้ไม่ประมาทแล้วชื่อว่าย่อมไม่ตายดังนี้แล้วได้ภาษิตพระคาถาเหล่านี้ว่าอัปปมาโดอมตังปดังปะมาโดมัจจุโนปดังอัปปมัตตานมียันติเยปมัตตายถามตาเอตังวิเศษโตยัตวาอัปปมาดัมหิปันฑิตาอัปปมาเดปโมดันติอริยานางโคจเรรตาเตชายิโนสาตติกานิจจังดันหะปรักกมาพุทสันติธีรานิบานังโยคักเขมังอนุตรังความไม่ประมาทเป็นเครื่องถึงอมตะความประมาทเป็นทางแห่งมัจจุผู้ไม่ประมาทแล้วชื่อว่าย่อมไม่ตายผู้ใดประมาทแล้วผู้นั้นย่อมเป็นเหมือนคนตายแล้วบัณฑิตรู้ความนั่นโดยแปลกกันแล้วตั้งอยู่ในความไม่ประมาทบันเทิงอยู่ในความไม่ประมาทยินดีในธรรมเป็นที่โคจรของพระอริยะทั้งหลายบัณฑิตผู้ไม่ประมาทเหล่านั้นมีความเพ่งมีความเพียรเป็นไปติดต่อบากบั่นมั่นเป็นนิสเป็นนักปราชญ์ย่อมถูกต้องพระนิพพานอันเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมนะอันนี้ก็เป็นคาถาที่พระพุทธเจ้าตรัสหลายคาถาเลยนะก็มาดูแก้อัดบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอัปปมาโดย่อมแสดงเนื้อความกว้างคือถือเอาเนื้อความกว้างตั้งอยู่คำว่าอัปปมาโดคำว่าไม่ประมาทเนี่ยนะมีเนื้อความกว้างขวางมากนะเป็นพระไตรปิฎกเลยทีเดียวแหละจริงอยู่พระพุทธพจน์คือพระไตรปิฎกแม้ทั้งสิ้นซึ่งอาจารย์ทั้งหลายนำมากล่าวอยู่ย่อมยังลงสู่ความไม่ประมาทนั่นเองเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายรอยเท้าเหล่าใดเหล่าหนึ่งของสัตว์ทั้งหลายผู้สัญจรไปบนแผ่นดินรอยเท้าทั้งปวงนั้นย่อมถึงความประชุมลงในรอยเท้าช้างรอยเท้าช้างอันชาวโลกย่อมเรียกว่าเป็นยอดแห่งรอยเท้าเหล่านั้นเพราะรอยเท้าช้างนี้เป็นของใหญ่แม้ฉันใดเพียกตุทั้งหลายกุศลธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งกุศลธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีความไม่ประมาทเป็นรากเหง้ามีความไม่ประมาทเป็นที่ประชุมลงความไม่ประมาทอันเรากล่าวว่าเป็นยอดแห่งธรรมเหล่านั้นฉันนั้นเหมือนกันแลก็ความไม่ประมาทนั้นนั่นโดยอัดชื่อว่าความไม่อยู่ปราศจากสติเพราะคำว่าความไม่ประมาทนั่นเป็นชื่อของสติตั้งมั่นเป็นนิสอันนี้ก็ถ้าขั้นสูงก็หมายถึงสติปัฏฐานเลยนะขั้นต่ำๆก็หมายถึงว่าการเจริญกุศลทั้งปวงแหละกุศลทั้งปวงก็เป็นไปกับสติทั้งนั้นสติเป็นโสภณะสาธารณะนะเกิดกับกุศลจิตทุกประเภทนะเกิดกับโสภณะจิตทุกดวงพึงทราบวินิจฉัยในคำว่าอมตังปดัง
พระนิพพานพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าอมตะเพราะพระนิพพานนั้นชื่อว่าไม่แก่ไม่ตายเพราะความเป็นธรรมชาติไม่เกิดเหตุนั้นพระองค์จึงตรัสเรียกพระนิพพานว่าอมตะสัตว์ทั้งหลายย่อมถึงอธิบายว่าย่อมบรรลุอมตะด้วยความไม่ประมาทนี้เหตุนั้นความไม่ประมาทนี้จึงชื่อว่าเป็นเครื่องถึงก็คือถึงความไม่ประมาทนั่นเองท่านอธิบายกล่าวอธิบายไว้ว่าเป็นอุบายเครื่องบรรลุซึ่งอมตะจึงชื่อว่าอมตังปดังความไม่ประมาทคือการเจริญสติสัมปชัญญะนี่นะเป็นหนทางที่ทำให้ถึงความไม่ตายภาวะคือความมัวเมาชื่อว่าความประมาทคำว่าความประมาทนั่นเป็นชื่อของการปล่อยสติกล่าวคือความมีสติหลงลืมนะก็หลงลืมเป็นไปในอะไรก็เป็นไปในกามคุณห้านะบทว่ามัจจุโนแปลว่าแห่งความตายบทว่าประดังคือเป็นอุบายได้แก่เป็นหนทางจึงอยู่ชนผู้ประมาทแล้วย่อมไม่เป็นไปล่วงซึ่งชาติได้แม้เกิดแล้วก็ย่อมแก่ด้วยย่อมตายด้วยเหตุนั้นความประมาทจึงชื่อว่าเป็นทางแห่งมัจจุคือย่อมนำเข้าหาความตายบาทพระคาถาว่าอัปปมัตตานะมียันติความว่าเป็นผู้ประกอบด้วยสติชื่อว่าผู้ไม่ประมาทแล้วใครๆไม่พึงกำหนดว่าผู้ไม่ประมาทแล้วย่อมไม่ตายคือเป็นผู้ไม่แก่และไม่ตายดังนี้ไม่ใช่หมายถึงว่าถ้าไม่ประมาทแล้วจะไม่ต้องแก่ไม่ต้องเหี่ยวนะแต่ว่าไม่ตายในที่นี้หมายถึงว่าไม่ตายจากคุณธรรมไม่ตายจากกุศลธรรมแล้วก็ไม่ตายเป็นไปในวัฏฏะนะก็คือบรรลุพระนิพพานแล้วก็ปรินิพพานไม่ต้องมาแก่มาตายอีกเพราะว่าสัตว์ไร้ๆชื่อว่าไม่แก่และไม่ตายย่อมไม่มีแต่ชื่อว่าวัฏฏะของสัตว์ผู้ประมาทแล้วกำหนดไม่ได้วัฏฏะของผู้ไม่ประมาทกำหนดได้เหตุนั้นสัตว์ผู้ประมาทแล้วแม้เป็นอยู่ก็ชื่อว่าตายแล้วโดยแท้เพราะความเป็นผู้ไม่พ้นจากทุกข์มีชาติเป็นต้นได้ส่วนผู้ไม่ประมาทเจริญอัปปมาทะลักษณะแล้วก็คือลักษณะที่เป็นความไม่ประมาทมีสติสัมปชัญญะอย่างนี้ทำให้แจ้งซึ่งมรรคและผลโดยฉับพลันย่อมไม่เกิดในอัตภาพที่สองและที่สามเหตุนั้นสัตว์ผู้ไม่ประมาทเหล่านั้นเป็นอยู่ก็ตามตายแล้วก็ตามชื่อว่าย่อมไม่ตายโดยแท้บาทพระคาถาว่าเยปมัตตายถามตาความว่าส่วนสัตว์เหล่าใดประมาทแล้วสัตว์เหล่านั้นย่อมเป็นเหมือนสัตว์ที่ตายแล้วด้วยการขาดชีวิตเตียนซีมีวิญญาณไปปราดแล้วเช่นกับท่อนฟืนฉะนั้นเทียวเพราะความที่ตนตายแล้วด้วยความตายคือความประมาทนะเพราะว่าความประมาทนั้นก็ตายจากสตินะไม่มีสตินะก็ตายจากกุศลธรรมด้วยจริงอยู่แม้จิตดวงหนึ่งว่าเราจักถวายทานเราจักรักษาศีลเราจักทำอุโบสถกรรมดังนี้ย่อมไม่เกิดขึ้นแม้แก่เขาทั้งหลายผู้เป็นคฤหัสถ์ก่อนจิตดวงหนึ่งว่าเราจักบำเพ็ญวัดทั้งหลายมีอาจาริยวัดและอุปชายวัดเป็นต้นเราจักสมาทานทุดงเราจักเจริญภาวนาดังนี้ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นแม้ผู้เป็นบรรพชิตดังจิตดวงหนึ่งไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ที่ตายแล้วฉะนั้นสัตว์ผู้ประมาทแล้วนั้นจะเป็นผู้มีอะไรเป็นเครื่องกระทำให้ต่างจากสัตว์ผู้ตายแล้วเล่าเพราะฉะนั้นย่อมเป็นเหมือนคนตายแล้วบาทพระคาถาว่าเอตังวิเศษโตยัตวาความว่ารู้ความนั้นโดยแปลกันว่าการแล่นออกจากวัฏฏะของผู้ประมาทแล้วย่อมไม่มีของผู้ไม่ประมาทแล้วมีอยู่มีปุจฉาว่าก็ใครเล่าย่อมรู้ความแปลกกันนั่นมีวิสัชนาว่าบัณฑิตทั้งหลายตั้งอยู่ในความไม่ประมาทย่อมรู้อธิบายว่าบัณฑิตคือผู้มีเมตตาได้แก่ผู้มีปัญญาเหล่าใดตั้งอยู่ในความไม่ประมาทของตนแล้วเจริญความไม่ประมาทอยู่บัณฑิตเหล่านั้นย่อมรู้เหตุอันแปลกกันนั่นบางพระก็ถามว่าอัปปมาเดปโมดันติความว่าบัณฑิตเหล่านั้นครั้นรู้อย่างนี้แล้วย่อมบันเทิงคือเป็นผู้มีหน้ายิ้มแย้มได้แก่ยินดีร่าเริงในความไม่ประมาทของตนนั้นบาทพระคาถาว่าอริยานังโคจเรรตาความว่าบัณฑิตเหล่านั้นบันเทิงอยู่ในความไม่ประมาทอย่างนั้นเจริญความไม่ประมาทนั้นแล้วย่อมเป็นผู้ยินดีคือยินดียิ่งในโพธิปักขิยธรรม37แยกออกเป็นสติปัฏฐาน4ธรรมปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคมีองค์8
และในโลกุตตรธรรม9ประการอันนับว่าเป็นธรรมเครื่องโคจรของพระอริยะทั้งหลายคือพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและสาวกของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนะก็คือคนที่ไม่ประมาทนี้ก็จะมีอารมณ์เป็นโคจรนี่นะในโพธิปักกิยธรรมแล้วก็โลกุตตรธรรมเหมือนกับพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วก็พระสาวกทั้งหลายสองบทว่าเตชายิโนความว่าบัณฑิตผู้ไม่ประมาทเหล่านั้นเป็นผู้มีความเพ่งด้วยฌานทั้งสองอย่างคืออารัมมณูปนิชฌานกล่าวคือสมาบัติ8อันนี้ก็พวกฌานธรรมบัตินะและด้วยลักขณูปนิชฌานกล่าวคือวิปัสสนามรรคและผลนะวิปัสสนานี้ก็เป็นฌานด้วยเป็นลักขณูปนิชฌานก็คือเพ่งลักษณะไตรลักษณ์นะส่วนมรรคก็เพ่งลักษณะนิพพานผลก็เพ่งลักษณะตามมรรคนะก็คือพระนิพพานเหมือนกันบทว่าสาตติกาความว่าเป็นผู้มีความเพียรซึ่งเป็นไปทางกายและทางจิตเป็นไปแล้วติดต่อจำเดิมแต่การเป็นที่ออกบวชจนถึงการบรรลุพระอรหันต์นะก็ให้มีสติสัมปชัญญะเจริญกรรมฐานให้ติดต่อกันไปนะแต่จะเจริญหยุดนะเหมือนกับกิ้งก่านี่ก็เรียกว่าเป็นผู้ที่ไม่เจริญติดต่อบาทพระคาถาว่านิจจังทันหาปรักกมาความว่าผู้ประกอบด้วยความเพียรเห็นปานนี้ว่าผลนั้นใดอันบุคคลพึงบรรลุได้ด้วยเรี่ยวแรงของบุรุษด้วยความเพียรของบุรุษด้วยความบากบั่นของบุรุษยังไม่บรรลุผลนั้นแล้วหยุดความเพียรเสียจักไม่มีเช่นนี้ชื่อว่าบากบั่นมั่นคงชื่อว่าเป็นไปแล้วเป็นนิจเหตุไม่ท้อถอยในระหว่างในคำว่าผูสันตินี้พึงทราบวินิจฉัยดังต่อไปนี้การถูกต้องมี2 อย่างก็คือญาณผูสนาการถูกต้องด้วยญาณวิปากผูสนาการถูกต้องด้วยวิบากในผูสนา2 อย่างนั้นมรรค4ชื่อว่าญาณผูสนาผล4ชื่อว่าวิปากผูสนาในผูสนา2 อย่างนั้นวิปากผุสนาพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประสงค์เอาในบทว่าผุสันตินี้คือถูกต้องด้วยผลจิตนะมี2 อย่างการถูกต้องเนี่ยผุสติเนี่ยนะผุสันติเนี่ยผุสันตินี่เป็นผู้พจน์นะถ้าเอกพจน์ก็ผุสตินะผุสติย่อมถูกต้องคือถูกต้องด้วยญาณผุสนานี่ถูกต้องด้วยมรรคเป็นกุศลนะส่วนวิปากับพุทธนาก็ถูกต้องด้วยผลเป็นวิบากบัณฑิตผู้เป็นนักปราชญ์เมื่อทำนิพพานให้แจ้งด้วยอริยผลชื่อว่าย่อมทำนิพพานให้แจ้งด้วยวิปากับพุทธนาบาทพระคถาว่าโยคักเขมังอนุตรังความว่าซึ่งนิพพานอันเป็นแดนเกษมคือไม่มีภัยจากโยคะ4ก็ได้แก่อะไรโยคะ4เครื่องประกอบสัตว์ไว้ในวัฏฏะกามโยคะเครื่องประกอบคือกามภวโยคะเครื่องประกอบคือภพความยินดีในภพทิฏฐิโยคะก็เครื่องประกอบก็คือความเห็นผิดอวิชชาโยคะก็เครื่องประกอบก็คือความไม่รู้อริยสัจนะนั่นก็พระนิพพานนั้นเป็นแดนเกษมจากโยคะ4นี้ก็ไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไปอันยังมหาชนให้จมลงในวัฏฏะโยคะนี่ก็ทำให้จมลงด้วยชื่อว่ายอดเยี่ยมเพราะความเป็นสิ่งประเสริฐกว่าโลกิยธรรมและโลกุตตรธรรมทั้งปวงนะโลกุตตรธรรมมี9นะพระนิพพานนั้นเลิศที่สุดเลยนะเพราะว่าเป็นธรรมะที่ไม่เกิดไม่ดับมรรคผลนี่ยังเกิดยังดับเลยนะในที่สุดแห่งเทศนาชนเป็นอันมากได้เป็นพระอริยบุคคลมีโสดาบันเป็นต้นเทศนาเป็นคาถามีประโยชน์แก่มหาชนดังนี้แลเรื่องพระนางสามาวดีจบนะเรื่องนี้ก็ยาวมากนะแต่ว่าก็จบแล้วนะก็เป็นปัจจัยที่ทำให้กุศลจิตศรัทธาเกิดขึ้นก็ขอให้เป็นปัจจัยแก่การบรรลุมรรคผลนิพพานด้วยกันทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นกุตตกนิกายคาถาธรรมบทเล่มที่1ภาคที่2ตอนที่1เบอร์40เรื่องกุมภะโคสกะก็ความเบื้องต้นพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเวรุวันทรงปรารภเศรษฐีชื่อกุมภะโคสกะตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าอุทานวโตเป็นต้นกุมภะโคสกะกลัวตายหนีไปอยู่ภูเขาความพิสดารว่าในนครราชคฤห์อหิวาตกโรค
เกิดขึ้นในเรือนของราชคหเศรษฐีเมื่ออหิวาตกโรคนั้นเกิดขึ้นแล้วสัตว์เดรัจฉานตั้งต้นแต่แมลงวันจนถึงโคย่อมตายก่อนถัดนั้นมาก็ทาสและกรรมกรภายหลังเขาทั้งหมดก็คือเจ้าของเรือนเพราะฉะนั้นโรคนั้นจึงจับเศรษฐีและภริยาภายหลังเขาทั้งหมดสองสามีภริยานั้นโรคถูกต้องแล้วแลดูบุตรซึ่งยืนอยู่ในณที่ใกล้มีในตาทั้งสองนองด้วยน้ำตาพูดกับบุตรว่าพ่อเอ๋ยข่าวว่าเมื่อโรคชนิดนี้เกิดขึ้นชนทั้งหลายพังฝาเรือนหนีไปย่อมได้ชีวิตตัวเจ้าไม่ต้องห่วงใยเราทั้งสองพึงหนีไปเสียโดยด่วนมีชีวิตอยู่จึงกลับมาอีกพึงขุดเอาทรัพย์40โกฏที่เราทั้งสองฝังเก็บไว้ในที่นู้นขึ้นเลี้ยงชีวิตเขาฟังคำของมารดาและบิดานั้นแล้วร้องไห้ไหว้มารดาบิดากลัวต่อภัยคือความตายทำลายฝาเรือนหนีไปสู่ชัดแห่งภูเขาอยู่ในที่นั้นสิ้น12ปีแล้วจึงกลับมายังที่อยู่ของมารดาบิดาเขากลับมาบ้านเดิมไม่มีใครจำได้ครั้งนั้นใครๆจำเขาไม่ได้เพราะความที่ไปในการยังเป็นเด็กกลับมาในการที่มีผมและหนวดขึ้นรุงรังเขาไปสู่ที่ฝังทรัพย์ด้วยสามารถแห่งเครื่องหมายอันบรรดาและบิดาให้ไว้ทราบความที่ทรัพย์ไม่เสียหายจึงคิดว่าใครๆย่อมจำเราไม่ได้ถ้าเราจักกุดทรัพย์ขึ้นใช้สอยไซชนทั้งหลายพึงคิดว่าคนเข็นใจผู้หนึ่งกุดทรัพย์ขึ้นแล้วพึงจับเราแล้วเบียดเบียนถ้ากระไรเราพึงทำการรับจ้างเป็นอยู่ทีนั้นเขานุ่งผ้าเก่าผืนหนึ่งเที่ยวถามว่าใครๆมีความต้องการด้วยคนรับจ้างมีอยู่หรือก็ไปถึงถนนอันเป็นที่อยู่ของคนผู้จ้างแล้วกุมภาโกสกะก็ได้รับจ้างทำงานขณะนั้นพวกผู้จ้างเห็นเขาแล้วกล่าวว่าถ้าเจ้าจักทำการงานของพวกเราได้สักอย่างหนึ่งไซส์พวกเราจะให้ค่าจ้างสำหรับซื้อพัดเขาถามว่าชื่อว่าการงานอะไรที่พวกท่านจะให้ทำพวกผู้จ้างตอบว่าการงานคือการปลุกและการตักเตือนถ้าเจ้าอาจทำได้ไซส์เจ้าจงลุกขึ้นแต่เช้าตรู่เที่ยวบอกว่าพ่อทั้งหลายท่านทั้งหลายจงลุกขึ้นจงตระเตรียมเกวียนทั้งหลายจงเทียมโคผู้ในเวลาที่สัตว์พาหนะต่างๆมีช้างและม้าเป็นต้นไปเพื่อต้องการกินหญ้าแม่ทั้งหลายพวกแม่จงลุกขึ้นต้มยาคูหุงพัดเขารับว่าได้จ้ะนะก็รับจ้างในการที่จะเป็นยามนั่นเองบอกเวลานะลำดับนั้นพวกผู้จ้างได้ให้เรือนหลังหนึ่งแก่เขาเพื่อประโยชน์แก่การอยู่ณที่ใกล้เขาได้ทำการงานนั้นทุกวันพระเจ้าพิมพิสารทรงทราบฐานะของกุมภโคสกะอยู่มาวันหนึ่งพระราชาทรงพระนามว่าพิมพิสารได้ทรงสดับเสียงของเขาแล้วก็เท้าเธอได้เป็นผู้ทรงทราบเสียงร้องของสัตว์ทั้งปวงเพราะฉะนั้นจึงตรัสว่านั่นเป็นเสียงของคนผู้มีทรัพย์มากขณะนั้นนางสนมของเท้าเธอคนหนึ่งยืนเฝ้าอยู่ณที่ใกล้คิดว่าในหลวงจักไม่ตรัสเหลวๆไหลๆเราควรรู้จักชายนี้จึงส่งชายผู้หนึ่งไปสืบด้วยคำว่าไปเถิดพ่อท่านจงทราบบุรุษนั่นแล้วกลับมาเขารีบไปพบกุมภโคสกะนั้นแล้วก็กลับมาบอกว่านั่นเป็นมนุษย์กำพร้าคนหนึ่งซึ่งทำการรับจ้างของชนผู้จ้างทั้งหลายพระราชาทรงสดับถ้อยคำของบุรุษนั้นแล้วก็ทรงดุษณีภาพในวันที่สองก็ดีในวันที่สามก็ดีครั้นทรงสดับเสียงของกุมภโคสกะนั้นแล้วก็ตรัสอย่างนั้นเหมือนกันนางสนมก็เลยรับอาสาพระเจ้าพิมพิสารในการจะไปสืบนะนางสนมแม้นั้นก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันทรงบรุษไปหลายครั้งเมื่อเขาบอกว่าเป็นมนุษย์กำพร้าจึงคิดว่าในหลวงแม้ทรงสดับคำว่านั่นมนุษย์กำพร้าก็ไม่ทรงเชื่อตรัสย้ำอยู่ว่านั่นเสียงบรุษผู้มีทรัพย์มากในข้อนี้ต้องมีเหตุควรที่เราจะรู้จักชายนั้นตามความเป็นจริงนางสนมนั้นจึงกราบทูลพระราชาว่าข้าแต่สมมติเทพข้าพระบาทเมื่อได้ทรัพย์พันหนึ่งจากพาธิดาไปออกอุบายให้ทรัพย์นั้นเข้าสู่ราชสกุลจงได้พระราชารับสั่งให้พระราชทานทรัพย์พันหนึ่งแก่นางแล้วนางก็รับพระราชทานทรัพย์นั้นแล้วให้ธิดานุ่งผ้าค่อนข้างกล่าวผืนหนึ่งออกจากพระราชมณฑีพร้อมกับธิดานั้น
เป็นดุจคนเดินทางไปสู่ถนนอันเป็นที่อยู่ของคนรับจ้างข้าไปสู่เรือนหลังหนึ่งพูดว่าแม่จ๋าฉันทั้งสองเดินทางมาเหน็ดเหนื่อยจะขอพักในเรือนนี้สักวันสองวันแล้วจักไปนางสนมก็ได้พักอยู่กับเรือนของกุมภโคสกะนะพร้อมกับธิดาหญิงเจ้าของเรือนพูดว่าแม่ผู้คนในเรือนมีมากแม่ไม่อาจพักในเรือนนี้ได้เรือนของนายกุมภโคสกะนั้นแน่ว่างเชิญแม่ไปขอพักในเรือนนั้นเถิดนางไปที่เรือนของกุมภโคสกะนั้นแล้วกล่าวว่านายจ๋าฉันทั้งสองเป็นคนเดินทางจะขอพักอยู่ในเรือนนี้สักวันสองวันแม้ถูกเขาห้ามแล้วตั้งหลายครั้งก็พูดอ้อนวอนว่านายจ๋าฉันทั้งสองจะขอพักอยู่ชั่ววันนี้วันเดียวพอเช้าตรู่แล้วก็จักไปดอกไม่ปรารถนาจะออกไปแล้วนางพักอยู่ในเรือนของกุมภโคสกะนั้นนั่นแลวันรุ่งขึ้นในเวลาเขาจะไปป่าก็พูดว่านายจ๋าขอนายจงมอบค่าอาหารสำหรับนายไว้แล้วจึงค่อยไปฉันจักจัดแจงหุงต้มไว้เพื่อนายเมื่อเขากล่าวว่าอย่าเลยฉันจักหุงต้มกินเองก็ได้จึงรบเร้าบ่อยๆเข้าจนสำเร็จทำทรัพย์ที่เขาให้เป็นจักว่าอันตนได้รับไว้แล้วทีเดียวให้นำโภชนะและสิ่งต่างๆมีข้าวสารที่บริสุทธิ์เป็นต้นมาแต่ร้านตลาดหุงข้าวสุกให้ละมุนละไมดีและปรุงแกงกับสองสามอย่างซึ่งมีรสอร่อยโดยเยี่ยงอย่างหุงต้มในราชสกุลได้ให้แก่กุมภโคสกะผู้มาจากป่าครั้นทราบว่าเขาบริโภคแล้วถึงความเป็นผู้มีจิตเบิกบานจึงพูดว่านายจ๋าฉันทั้งสองเป็นผู้เมื่อยล้าขอพักอยู่ในเรือนนี้แหละสักวันสองวันเถอะเขารับรองว่าได้จ้ะก็รับประทานอาหารของนางไปแล้วนะก็เลยต้องให้อยู่ก็ได้กุมภโคสกะก็เสียรู้นางชาววังทีนั้นนางก็ปรุงพัดอย่างอร่อยทั้งเวลาเย็นทั้งวันรุ่งขึ้นแล้วได้ให้แก่เขาและครั้นทราบความที่เขาเป็นผู้มีจิตเบิกบานแล้วก็วิงวอนอีกว่านายจ๋าฉันทั้งสองจักอยู่ในเรือนนี้แหละสักสองสามวันดังนี้แล้วอยู่ในเรือนนั้นเอาศาสตราอันคมตัดฐานเตียงของเขาภายใต้แม่แคร่ในที่นั้นๆเมื่อเขามาพอนั่งลงเท่านั้นเตียงก็ย่อลงเบื้องล่างนะก็หักเลยนะเพราะว่าตัดขาเท้าเตียงเอาไว้เขากล่าวว่าทำไมเตียงนี้จึงขาดไปอย่างนี้นางสนมก็กล่าวว่านายจ๋าฉันไม่อาจห้ามพวกเด็กหนุ่มๆได้พวกเขามาประชุมกันเล่นในที่นี้ละสิกุมภโคสกะก็กล่าวว่าแม่เพราะอาศัยแกสองคนทุกนี้จึงเกิดแก่ฉันเพราะในการก่อนฉันจะไปไหนที่ไหนๆก็ปิดประตูแล้วจึงไปนางสนมก็กล่าวว่าจะทำอย่างไรได้ล่ะพ่อฉันไม่อาจห้ามได้นางก็ตัดฐานเตียงโดยทำนองนี้แหละสิ้นสองสามวันแม้ถูกเขาตำหนิติเตียนกล่าวอยู่ก็คงกล่าวแก้ตัวอย่างนั้นแล้วก็ตัดเชือกที่เหลือเว้นเชือกเส้นเล็กๆไว้เส้นสองเส้นวันนั้นพอเขานั่งลงเท่านั้นฐานเตียงทั้งหมดก็ตกลงไปที่พื้นดินศีรษะของเขาได้ฟุบลงรวมเข้ากับเข่าทั้งสองเขาลุกขึ้นได้ก็พูดว่าฉันจะทำอะไรได้บัดนี้จะไปไหนได้ฉันเป็นผู้ถูกพวกแกทำให้ไม่เป็นเจ้าของแห่งเตียงเป็นที่นอนเสร็จแล้วก็โกรธมากนะเพราะว่ามานอนบนเตียงแล้วก็เตียงก็ขาดมาเลยนางสนมก็ปลอบว่าจะทำอย่างไรได้เล่าพ่อฉันไม่อาจห้ามเด็กๆที่คุ้นเคยได้ช่างเถอะอย่าวุ่นวายไปเลยนายจะไปไหนในเวลานี้ดังนี้แล้วเรียกธิดามาบอกว่าแม่หนูเจ้าจงทำโอกาสสำหรับเป็นที่นอนแห่งพี่ชายของเจ้าแล้วก็ให้ไปนอนที่เดียวกับลูกสาวด้วยนะกุมภโคสกะก็ได้ลูกสาวของนางสนมเป็นภรรยาธิดานั้นก็นอนที่ข้าหนึ่งแล้วพูดว่านายคะเชิญนายมานอนที่นี้แม้นางสนมก็กล่าวกับกุมภโคสกะนั้นว่าเชิญพ่อไปนอนกับน้องสาวเถิดพ่อเขานอนบนเตียงเดียวกับธิดานางสนมนั้นได้ทำความเชยชิดกันในวันนั้นเองนะก็นอนบนเตียงเดียวกันผู้หญิงกับผู้ชายนะก็คงจะไม่เหมือนกับพระมหากัสสปะกับพระนางพัฒกาติลานีนะนั้นก็เอาดอกไม้พวงมาลัยวางไว้ตรงกลางนะก็เห็นโทษของราคะนะอันนี้ก็ไม่ได้บำเพ็ญบารมีมาขนาดนั้นไปนอนบนเตียงเดียวกันก็ราคะก็เกิด
นางกุมาริกาก็ร้องไห้แล้วทีนั้นมารดาจึงถามเขาว่าเจ้าร้องไห้ทำไมเล่าแม่หนูทิดาก็กล่าวว่ากรรมชื่อนี้เกิดแล้วแม่มารดาพูดว่าช่างเถอะแม่หนูเราอาจจะทำอะไรได้เจ้าได้สามีคนหนึ่งก็ดีกุมภโคสกะนี้ได้หญิงผู้บำเรอเท้าคนหนึ่งก็ดีย่อมสมควรดังนี้แล้วก็ได้ทำกุมภโคสกะนั้นให้เป็นบุตรเขยแล้วเขาทั้งสองก็อยู่ร่วมกันแล้วอันนี้ก็ลงทุนมากเลยนะเพราะว่าเชื่อพระราชานะเชื่อพระเจ้าพิมพิสารว่าเนี่ยคนนี้ต้องเป็นเศรษฐีมีทรัพย์มากก็เลยลงทุนเอาลูกสาวมาเป็นอะไรเป็นเหยื่อกลุ่มพระโกศกะต้องจ่ายทรัพย์พระอุบายของนางสนมในการล่วงไป 2-3 วันนางสนมนั้นก็ส่งข่าวกราบทูลแด่พระราชาว่าข้าแต่สมมุติเทพขอฝ่าละอองธุลีพระบาทจงรับสั่งให้ทำการโฆษณาว่าขอถวยราชจงจัดทำมหรสพในย่านถนนแห่งคนรับจ้างอยู่ก็คนใดไม่จัดทำมหรสพในเรือนสินไหมชื่อประมาณเท่านี้ย่อมมีแก่คนนั้นพระราชารับสั่งให้ทำอย่างนั้นคราวนั้นแม่ยายก็พูดกับเขาว่าพ่อเอ๋ยเราจำต้องจัดทำมหรสพในถนนแห่งคนรับจ้างตามพระราชานัดก็คือคำสั่งของพระราชาเราจะทำอย่างไรกุมภโคสกะก็กล่าวว่าแม่ฉันแม้ทำการรับจ้างอยู่ก็แทบจะไม่สามารถเป็นอยู่ได้จักจัดทำมหรสพอย่างไรได้เล่าแม่ยายก็กล่าวว่าพ่อเอ๋ยธรรมดาบุคคลผู้อยู่ครอบครองเรือนทั้งหลายย่อมรับเอาแม้หนี้ไว้นั่นก็คือไปกู้หนี้เข้ามาก็ได้พระเจ้าอยู่หัวทรงบังคับจะไม่ทำตามไม่ได้อันเราอาจพ้นจากหนี้ได้ด้วยอุบายอย่างใดอย่างหนึ่งไปเถิดพ่อจงนำกหาปณะหนึ่งหรือสองกหาปณะแต่ที่ไหนๆมาก็ได้นะก็ไปกู้หนี้เข้ามาก็นางสนมก็ส่งทรัพย์ของกุมภโคสกะไปถวายพระราชานะเขาตำหนิติเตียนพรางไปนำกหาปณะมาเพียง1กหาปณะแต่ที่ฝังทรัพย์40โกฏนางก็ส่งกหาปณะไปถวายแด่พระราชาแล้วจัดทำมหรสพด้วยกหาปณะของตนโดยการล่วงไป 2-3 วันก็ส่งข่าวไปถวายอย่างนั้นนั่นแลอีกพระราชาก็ทรงบังคับอีกว่าถวยราชสดรจงจัดทำมหรสพเมื่อใครไม่ทำมีสินไหมประมาณเท่านี้กุมภโคสกะนั้นถูกแม่ยายกล่าวรบเร้าอยู่เหมือนครั้งก่อนนั่นแหละจึงไปนำกหาปณะมา1กหาปณะแม้อีกนางก็ส่งกหาปณะแม้เหล่านั้นไปถวายแด่พระราชาโดยการล่วงไป 2-3 วันก็ส่งข่าวไปถวายอีกว่าบัดนี้ขอฝ่าละอองธุลีพระบาททรงส่งบุรุษมารับสั่งให้เรียกกุมภโคสกะนี้ไปเฝ้าพระราชาก็ทรงส่งบุรุษไปแล้วกุมภโคสกะก็ถูกฉุดตัวไปเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวพวกบุรุษไปยังถนนที่คนรับจ้างนั้นอยู่แล้วถามหาว่าคนไหนชื่อกุมภโคสกะเที่ยวตามหาพบเขาแล้วบอกว่ามาเถิดพ่อมหาจำเริญพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งให้หาพ่อไปเฝ้าเขากลัวแล้วก็พูดคำแก้ตัวเป็นต้นว่าพระเจ้าอยู่หัวไม่ทรงรู้จักตัวฉันและไม่ปรารถนาจะไปทีนั้นพวกบุรุษจึงจับเขาที่อวัยวะทั้งหลายมีมือเป็นต้นฉุดมาโดยพละการหญิงนั้นเห็นบุรุษเหล่านั้นแล้วจึงทำทีขู่ตะคอกว่าเฮ้ยเจ้าพวกหัวดื้อพวกเจ้าไม่สมควรจับลูกเขยของข้าที่อวัยวะทั้งหลายมีมือเป็นต้นแล้วปลอบว่ามาเถิดพ่ออย่ากลัวเลยฉันเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวแล้วจักทูลให้ตัดมือของพวกที่จับอายุวะมีมือเป็นต้นหัวเจ้าทีเดียวแล้วพาบุตรีไปก่อนถึงพระราชมณเทียนแล้วก็เปลี่ยนเพศแต่งเครื่องประดับพร้อมสักและยืนเฝ้าอยู่ณสวนข้างหนึ่งฝ่ายกุมภโคสกะถูกเขาฉุดคร่านำมาถวายจนได้พระราชาก็ทรงซักถามกุมภโคสกะขณะนั้นพระราชาตรัสกับเขาผู้ถวายบังคมแล้วยืนเฝ้าอยู่ว่าเจ้าหรือชื่อกุมภโคสกะกุมภโคสกะก็ทูลว่าข้าแต่สมมุติเทพพระเจ้าข้าพระราชาก็ตรัสว่าเพราะเหตุไรเจ้าจึงปกปิดทรัพย์เป็นอันมากไว้ใช้สอยกุมภโคสกะก็ทูลว่าทรัพย์ของข้าพระองค์จักมีแต่ไหนพระเจ้าข้าเพราะข้าพระองค์ทําการรับจ้างเลี้ยงชีวิตพระราชาก็ตรัสว่าเจ้าอย่าทําอย่างนั้นเจ้าลวงข้าทําไมกุมภโคสกะก็ทูลว่าข้าพระองค์ไม่ได้ลวงพระเจ้าข้าทรัพย์ของข้าพระองค์ไม่มีจริงๆทีนั้นพระราชาทรงแสดงกหาปณะเหล่านั้นแก่เขาแล้วตรัสว่ากหาปณะเหล่านี้ของใครกันกหาปณะก็คือเงินก็คงจะเหมือนกับของ
ของนายคนจีนนะนะมีตราประจำตระกูลนะนะกุมภโคสกะก็เลยเผยจำนวนทรัพย์นะเขาจำกาปณะได้คิดว่าตายจริงเราชิบหายแล้วอย่างไรหนอกาปณะเหล่านี้จึงตกมาถึงพระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่หัวได้แลไปข้างโน้นข้างนี้ก็เห็นหญิงทั้งสองคนนั้นประดับประดายืนเฝ้าอยู่ที่ริมพระทวารห้องจึงคิดว่ากรรมนี้สำคัญนักชรอยพระเจ้าอยู่หัวพึงแต่งหญิงเหล่านี้ไปล่อลวงแน่นอนขณะนั้นพระราชาตรัสกับเขาว่าพูดไปเถิดผู้เจริญทำไมเจ้าจึงทำอย่างนั้นกุมภโคสกะก็ทูลว่าเพราะที่พึ่งของข้าพระองค์ไม่มีพระเจ้าข้าพระราชาตรัสว่าคนเช่นเราไม่ควรเป็นที่พึ่งของเจ้าหรือกุมภโคสกะก็ได้ทูลว่าข้าแต่สมมติเทพถ้าสมมติเทพทรงเป็นที่พึ่งของข้าพระองค์ก็เป็นการเหมาะดีพระเจ้าข้าพระราชาก็ตรัสว่าเป็นได้สิผู้เจริญทรัพย์ของเจ้ามีเท่าไรล่ะกุมภโคสกะก็ทูลว่ามี40โกฏิพระเจ้าข้าพระราชาก็ตรัสว่าได้อะไรขนจึงจะควรกุมภโคสกะก็ทูลว่าเกวียนหลายๆเล่มพระเจ้าข้ากุมภโคสกะได้รับตำแหน่งเศรษฐีพระราชารับสั่งให้จัดเกวียนหลายร้อยเล่มส่งไปให้ขนทรัพย์นั้นมาให้ทำเป็นกองไว้ที่หน้าพระลานหลวงแล้วรับสั่งให้ชาวกรุงราชคฤห์มาประชุมกันแล้วตรัสถามว่าในพระนครนี้ใครมีทรัพย์ประมาณเท่านี้บ้างเมื่อถวยราชกราบทูลว่าไม่มีพระเจ้าข้าตรัสถามว่าก็เราทำอะไรแก่เขาจึงควรเมื่อพวกนั้นกราบทูลว่าทรงทำความยกย่องแก่เขาสมควรพระเจ้าข้าจึงทรงตั้งกุมภโคสกะนั้นในตำแหน่งเศรษฐีด้วยสักการะเป็นอันมากพระราชทานบุตรีของหญิงนั้นแก่เขาแล้วเสด็จไปสู่สำนักพระศาสดาพร้อมกับเขาถวายบังคมแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์จงทอดพระเนตรบุรุษนี้ชื่อว่าผู้มีปัญญาเห็นปานนี้ไม่มีเขาแม้มีสมบัติถึง40โกฏิก็ไม่ทำอาการเย่อหยิ่งหรืออาการสักว่าความทะนงตัวทำเป็นเหมือนคนกำพร้านุ่งผ้าเก่าๆทำการรับจ้างที่ถนนอันเป็นที่อยู่ของคนรับจ้างเลี้ยงชีพอยู่หม่อมฉันรู้ได้ด้วยอุบายชื่อนี้ก็แลครั้นรู้แล้วรับสั่งให้เรียกมาไล่เรียงให้รับว่ามีทรัพย์แล้วให้ขนทรัพย์นั้นมาตั้งไว้ในตำแหน่งเศรษฐีใช่แต่เท่านั้นหม่อมฉันยังให้บุตรีแก่เขาด้วยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญคนมีปัญญาเห็นปานนี้หม่อมฉันไม่เคยเห็นคุณธรรมเป็นเหตุให้เจริญแห่งยศพระศาสดาทรงสดับเรื่องนั้นแล้วตรัสว่ามหาบพิตรชีวิตของบุคคลผู้เป็นอยู่อย่างนั้นชื่อว่าเป็นอยู่ประกอบด้วยธรรมก็กรรมมีกรรมของโจรเป็นต้นย่อมเบียดเบียนบีบคั้นผู้ทำในโลกนี้ทั้งในโลกหน้าชื่อว่าความสุขอันมีกรรมนั้นเป็นเหตุก็ไม่มีก็บุรุษทำการรับจ้างก็ดีทำนาก็ดีเลี้ยงชีวิตในการเสื่อมทรัพย์นั่นแลชื่อว่าชีวิตประกอบด้วยธรรมอันความเป็นใหญ่ย่อมเจริญขึ้นอย่างเดียวแก่คนผู้ถึงพร้อมด้วยความเพียรบริบูรณ์ด้วยสติมีการงานบริสุทธิ์ทางทวารทั้งหลายมีกายและวาจาเป็นต้นมีปกติใคร่ครวญด้วยปัญญาแล้วจึงทำผู้สำรวมไตรทวารมีกายทวารเป็นต้นเลี้ยงชีวิตโดยธรรมตั้งอยู่ในอันไม่เหินห่างสติเห็นปานนั้นดังนี้แล้วตรัสพระคาถานี้ว่าอุทธานวโตสติมโตสุจิกัมมัสสะนิสัมมะการิโนสัญญาตัสสะจะธรรมชีวิโนอัปปมัตตัสสะยะโสภิวัตติยศย่อมเจริญโดยยิ่งแก่คนผู้มีความขยันมีสติมีการงานสะอาดมีปกติใคร่ครวญแล้วจึงทำสำรวมแล้วเลี้ยงชีพโดยธรรมและไม่ประมาทแก้อัดบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอุทานวโตคือผู้มีความเพียรเป็นเหตุลุกขึ้นบทว่าสติมโตคือสมบูรณ์ด้วยสติบทว่าสุจิกรรมสะคือประกอบด้วยการงานทั้งหลายมีการงานทางกายเป็นต้นอันหาโทษมิได้คือหาความผิดมิได้บทว่านิสัมมะการิโนได้แก่ใคร่ครวญคือไตร่ตรองอย่างนี้ว่าถ้าผลอย่างนี้จักมีเราจะทำอย่างนี้คือว่าเมื่อการงานนี้อันเราทำแล้วอย่างนี้ผลชื่อนี้จักมีดังนี้แล้วทำการงานทั้งปวงเหมือนแพทย์ตรวจดูต้นเหตุของโรคแล้วจึงแก้โรคฉะนั้น
บทว่าสัญญาตัสสะได้แก่สำรวมแล้วคือไม่มีช่องด้วยทวารทั้งหลายมีกายเป็นต้นบทว่าธรรมชีวิโนคือผู้ที่เป็นคฤหัสถ์เว้นความโกงต่างๆมีโกงด้วยตาช่างเป็นต้นเลี้ยงชีวิตด้วยการงานอันชอบทั้งหลายมีทำนาและเลี้ยงโคเป็นต้นเป็นบรรพชิตเว้นอเนสนากรรมทั้งหลายมีเวชกรรมและถูตกรรมเป็นต้นเลี้ยงชีวิตด้วยภิกขาจารย์โดยธรรมคือโดยชอบบทว่าอัปมัตตัสสะคือมีสติไม่ห่างเหินบทว่ายะโสภิวัตติความว่ายศที่ได้แก่ความเป็นใหญ่ความมีโภคสมบัติและความนับถือและที่ได้แก่ความมีเกียรติและการกล่าวสรรเสริญย่อมเจริญในการจบคาถากุมภโคสกะดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลชนแม้เหล่าอื่นเป็นอันมากก็บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้นแล้วเทศนาสำเร็จประโยชน์แก่มหาชนอย่างนี้แลเรื่องกุมภโคสกะจบงานนี้ก็บุญกุศลสั่งสมมามากเลยทีเดียวนะสั่งสมมาในตระกูลอเศรษฐีแต่ว่ามีอุปปีและกกรรมมาเบียดเบียนนิดหน่อยนะก็ทำให้พ่อแม่ตายจากไปแล้วก็ไปตกทุกข์ได้ยากพักเดียวนะตอนหลังก็ได้ภรรยาได้ตำแหน่งเศรษฐีกลับมาแล้วที่สำคัญก็คือได้ความเป็นพระอริยบุคคลนะนี่ก็น่ามุทิตายินดีด้วยนะก็ขออนุโมทนาทุกท่านสาธุสาธุสาธุขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นกุตตกนิกายคาถาธรรมบทพระสุตตันตปิฎกเล่มที่1ภาคที่2ตอนที่1เบอร์40เรื่องพระจุระปันทกเถระข้อความเบื้องต้นพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเวรวันทรงปารภพระเถระชื่อว่าจุระปันทกหรือว่าจุระปันทกะตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าอุทธาเนนปมาเดนะเป็นต้นทิดาเศรษฐีได้ทาสเป็นสามีดังได้สดับมาทิดาแห่งสกุลของธนเศรษฐีในพระนครราชคฤห์ในเวลาเขาเจริญวัยมารดาบิดารักษาไว้อย่างกวดขันที่ชั้นบนแห่งปราสาท7ชั้นแต่นางเป็นสตรีโรเลในบุรุษเพราะความเป็นผู้เมาแล้วด้วยความเมาในความเป็นสาวจึงทำสันทวะกับทาสของตนเองกลัวว่าคนอื่นๆจะพึงรู้กรรมนี้ของเราบ้างจึงพูดอย่างนี้ว่าเราทั้งสองไม่อาจอยู่ในที่นี้ได้ถ้ามารดาบิดาของฉันทราบความเสียหายนี้ไซจักห้ามหันเราให้เป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่เราจะไปสู่ที่ต่างถิ่นแล้วอยู่ทั้งสองคนนั้นถือเอาทรัพย์อันเป็นสาระที่จะพึงนำไปได้ด้วยมือในเรือนออกไปทางประตูด้านเหนือแล้วชักชวนกันว่าเราทั้งสองจะต้องไปอยู่ในสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งที่ชนเหล่าอื่นไม่รู้จักดังนี้แล้วทั้งสองคนได้เดินไปแล้วนะอันนี้ก็มีตั้งแต่อดีตกาลนะยุคไหนยุคไหนก็เป็นอย่างนี้แหละผู้หญิงผู้ชายก็มีความรักรอบกันได้เสียกันแล้วก็พากันหนีนะเหมือนในเมืองไทยเราก็ถ้าเกิดไปขอแล้วก็เรียกแพงเงินไปก็ชวนกันหนีก่อนนะแต่ตอนหลังก็มาขอสมากันนะบางท่านก็ให้สมาบางท่านก็ไม่รู้จะทำยังไงนะก็เสียไปแล้วนะพ่อแม่ของผู้หญิงก็บางคนก็ไม่พอใจนะก็ไม่ให้สมาก็มีก็ด้วยอำนาจของโลภะราคะนะก็มีบุตรด้วยกันสองคนเมื่อเขาทั้งสองอยู่ในที่แห่งหนึ่งนางตั้งครรภ์แล้วเพราะอาศัยการอยู่ร่วมกันนางอาศัยความที่ครรภ์แก่เต็มที่จึงปรึกษากับสามีนั้นว่าครรภ์ของฉันถึงความแก่เต็มที่แล้วธรรมดาการคลอดบุตรในที่ซึ่งเหินห่างจากพวกญาติพวกพ้องย่อมเป็นเหตุนำความทุกข์มาให้แก่เราทั้งสองเราทั้งสองไปสู่เรือนแห่งสกุลเดิมเถิดสามีก็พูดผัดเพี้ยนว่าวันนี้จะไปพรุ่งนี้จึงค่อยไปยังวันทั้งหลายให้ล่วงเลยไปเสียเพราะกลัวว่าถ้าเราไปในที่นั้นชีวิตของเราย่อมไม่มีนางคิดว่าเจ้านี่เขลาไม่อาจไปเพราะความที่ตนมีโทษมากธรรมดามารดาบิดามีความเกื้อกูลโดยส่วนเดียวเท่านั้นเจ้านี่จะไปหรือไม่ไปก็ตามเราจะไปละครั้นเมื่อเขาออกจากเรือนไปแล้วนางก็เก็บงำเครื่องเรือนบอกความที่ตนจะไปสู่เรือนแห่งสกุลแก่ชาวบ้านที่อยู่ถัดกันแล้วเดินทางไปฝ่ายสามีกลับมาเรือนไม่เห็นภรรยาถามผู้คุ้นเคยทราบว่าไปเรือนแห่งสกุลจึงรีบติดตามไปทันในระหว่างทาง
แม้ภริยาของเขานั้นก็ได้คลอดบุตรในระหว่างทางนั้นเองเขาถามว่านี่อะไรกันน้องภริยาตอบว่าพี่ลูกชายคนหนึ่งคลอดแล้วสามีกล่าวว่าบัดนี้เราจะทำอย่างไรทั้งสองคนคิดเห็นร่วมกันว่าเราทั้งสองไปตัวเรือนแห่งสกุลเพื่อประโยชน์แก่กรรมใดกรรมนั้นสำเร็จแล้วในระหว่างทางเที่ยวเราจะไปที่นั้นทำอะไรก็พากันกลับแล้วเขาทั้งสองได้ตั้งชื่อเด็กนั้นว่าปันทกเพราะเกิดในระหว่างทางปันทกะนี่แปลว่าทางเหมือนกันนะทางนี้มีหลายชื่อนะมีตั้ง10กว่าชื่อนะมัคคาปันทกะนะพิสิแล้วก็อายะอายนะนี่ต่อการไม่นานนักนางก็ตั้งครรภ์แม้อีกพฤติการทั้งปวงพึงให้พิจารณาโดยในอันมีในก่อนนั่นแหละนะก็จะกลับไปบ้านพ่อไปคลอดลูกนะแต่ว่าสามีก็ไม่ยอมไปก็หนีไปอีกแล้วก็ไปคลอดลูกกลางทางก็กลับมาไม่เหมือนนางปตาจารานะนางปตาจาราก็มีลูกสองคนเหมือนกันแล้วก็หนีไปอย่างเงี้ยจะไปคลอดลูกคนที่สองแต่ว่าฝนตกพอดีสามีตามมาทันก็ไปทำที่มุงบังนะไปตัดไม้โดนงูกัดตายนางปตาจาราก็เลยอุ้มลูกกระเตงลูกแล้วก็จูงไปข้ามแม่น้ำลูกก็ตกน้ำไปคนหนึ่งถูกเหยียวเฉียวไปคนหนึ่งตอนหลังก็ร้องไห้กลับบ้านพ่อแม่ก็ตายหมดเลยพี่ชายถูกฝนพายุถล่มตึกถล่มนะก็ทหารถล่มก็ตายก็เลยเป็นบ้าไปเลยนะตอนหลังฟังธรรมก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันบวชก็เป็นพระอรหันต์ไปแต่วันนี้ก็คลอดลูกสองคนไม่เป็นอะไรนะก็กลับมาก็ตั้งชื่อเด็กทั้งสองนะเพราะเด็กแม้นั้นก็เกิดในหนทางทั้งสองคนเลยมารดาบิดาจึงตั้งชื่อบุตรผู้เกิดก่อนว่ามหาปันทกตั้งชื่อบุตรผู้เกิดภายหลังว่าจุลปันทกสองคนนี้ก็ได้อุปนิสัยสั่งสมบุญญาบารมีในอดีตมานะแต่ว่าได้ต้องเกิดกลางทางอ่ะแต่ทั้งคู่ก็ได้เป็นพระราชทั้งคู่เลยแม้สองสามีภรรยานั้นก็พาเด็กทั้งสองไปสถานที่อยู่ของตนตามเดิมมหาปันทกก็แปลกใจในเรื่องญาติของตนเมื่อสองสามีภริยาอยู่ในที่นั้นเด็กชายมหาปันทกได้ยินเด็กชายอื่นๆเรียกผู้นั้นผู้นี้ว่าอาลุงและว่าปู่ตาย่ายายจึงถามมารดาว่าแม่เด็กอื่นๆเรียกผู้นั้นผู้นี้ว่าปู่ตาเรียกผู้นี้ว่าย่ายายพวกญาติของเราไม่มีบ้างหรือมารดาก็ตอบว่าเออพ่อพวกญาติของเราในที่นี้ไม่มีแต่ตาของพวกเจ้าชื่อธนเศรษฐีมีอยู่ในพระนครราชคฤห์พวกญาติของเราเป็นอันมากมีอยู่ในพระนครนั้นมหาปันทกก็ถามว่าทำไมพวกเราจึงไม่ไปในที่นั้นเล่าแม่นะก็ตามภาษาเด็กฉลาดนะก็ชอบซักใจไร้เรียงนางไม่บอกเหตุที่ตนมากับบุตรเมื่อบุตรทั้งสองพูดรบเร้าหนักเข้าจึงบอกแก่สามีว่าเด็กเหล่านี้รบกวนฉันเหลือเกินมารดาบิดาเห็นพวกเราแล้วจะกินเนื้อเที่ยวหรือมาเถิดบัดนี้เราทั้งสองจักแสดงตระกูลแห่งตายายแก่พวกเด็กสามีกล่าวว่าฉันไม่อาจจะเข้าหน้าได้แต่จักพาเจ้าพวกนั้นไปได้ภริยาก็กล่าวว่าดีละควรที่เด็กทั้งสองจะพบเห็นตระกูลของตาด้วยอุบายอย่างใดอย่างหนึ่งแท้ก็ได้พาบุตรทั้งสองไปหาตานะชนทั้งสองพาเด็กๆไปถึงพระนครราชคฤห์โดยลำดับพักอยู่ในศาลาหลังหนึ่งริมประตูพระนครมารดาของเด็กพาเด็กสองคนไปแล้วสั่งให้บอกความที่ตนมาแก่มารดาบิดาก็คือตากับยายนะมารดาบิดาทั้งสองนั้นได้ยินข่าวนั้นแล้วกล่าวว่าบรรดาชนทั้งหลายผู้ยังท่องเที่ยวอยู่ในสงสารชื่อว่าผู้ไม่เคยเป็นบุตรไม่เคยเป็นธิดาการย่อมไม่มีคนเหล่านั้นมีความผิดต่อเราเป็นข้อใหญ่พวกเขาไม่สามารถจะตั้งอยู่ในคลองจักษุของเราได้ชนทั้งสองจงเอาทรัพย์ประมาณเท่านี้ไปสู่สถานที่ผาสุกเลี้ยงชีพเถิดแต่จงส่งเด็กทั้งสองมาในที่นี้นะก็พ่อนี่ก็ยอมไม่ยอมให้อภัยนะเพราะว่าอุตส่าห์เลี้ยงดูมาอย่างดีแต่ว่าหนีตามผู้ชายไปเนี่ยตอนนั้นก็มันเป็นสิ่งที่เป็นโทษมากไม่รักพ่อนะไม่รักพ่อไม่รักแม่ไม่รักตระกูลแต่ว่าหนีตามผู้ชายไปนะก็เลยบอกว่าเอาทรัพย์ไปเลี้ยงดูกันก็แล้วกันนะส่งหลานมานะให้หลานมาอยู่ได้แต่ว่าพวกเจ้าอยู่ไม่ได้หรอกนั่นก็ให้ทรัพย์ไปสองสามีภรรยานั้นรับทรัพย์ที่ท่านทั้งสองนั้นส่งมาแล้ว
มอบเด็กทั้งสองในมือของพวกคนใช้ที่มานั้นแล้วส่งไปแล้วเด็กทั้งสองเจริญวัยอยู่ในตระกูลของตาและยายตอนหลังก็ออกบวชได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ทั้งคู่นะตายายก็ได้ทําบุญแต่ว่าพ่อแม่ก็ไม่ได้กล่าวถึงเลยนะแสดงว่าทําบุญมาน้อยมหาบันทกก็ได้ออกบวชในเด็กสองคนนั้นจุลบันทกยังเล็กนักส่วนมหาบันทกไปฟังธรรมกถาของพระทศพลกับตาเมื่อเขาไปสำนักของพระศาสดาเป็นนิดจิตก็น้อมไปแล้วในบรรพชานี่ก็ด้วยอุปนิสัยปัจจัยนะแล้วก็ทั้งในอดีตแล้วก็ทั้งในปัจจุบันด้วยได้อุปนิสัยได้กัลยาณมิตรก็เลยคิดจะบวชเขาพูดกับตาว่าถ้าคุณตาอนุญาตให้กระผมไซกระผมพึงบวชท่านเศรษฐีกล่าวว่าพูดอะไรพ่อการบวชของเจ้าเป็นความดีแก่ตากว่าการบวชของคนทั่วทั้งโลกถ้าเจ้าอาศัยก็บวชเถิดตานี้ก็เป็นอุบาสกมีความศรัทธาในพระรัตนตรัยนะมันก็ดีใจว่าถ้าหลานได้บวชดังนี้แล้วนำเขาไปสู่สำนักพระศาสดาเมื่อพระองค์ตรัสถามว่าคฤหบดีท่านได้เด็กมาหรือก็กราบทูลว่าพระเจ้าข้าเด็กคนนี้เป็นหลานของข้าพระองค์ประสงค์จะบวชในสำนักของพระองค์พระศาสดาตรัสสั่งภิกษุผู้ถือการเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดรูปใดรูปหนึ่งว่าเธอจงให้เด็กคนนี้บวชพระเถระบอกตัจจะปัญจกะกรรมฐานแก่เธอแล้วให้บรรพชามหาบันทกก็ได้บรรลุพระอรหันต์เธอเรียนพระพุทธพจน์ได้มากมีอายุครบได้อุปสมบทแล้วทำกรรมในโยนิโสมนสิการบรรลุพระอรหันต์แล้วนั้นโยนิโสมนสิการก็เป็นการกระทำไว้ในใจโดยแยบคายนะก็ได้แก่การเจริญกรรมฐานนะแต่ว่ากล่าวในหัวข้อของมนสิการบางที่ก็กล่าวในหัวข้อของการตรึกนะวิตกนะบางที่ก็กล่าวถึงการพิจารณาว่าการทำปริญญานั้นก็ใช้คำต่างๆกันแต่ก็ให้หมายรู้ว่าเป็นการเจริญกรรมฐานมหาบันทกก็ปรารภถึงน้องชายแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็คิดถึงน้องชายด้วยความรักด้วยความผูกพันกันมาทำบุญกันมานะท่านให้เวลาล่วงไปด้วยความสุขในฌานและความสุขอันเกิดแต่ผลคิดว่าเราอาจให้ความสุขนี้แต่จุลบันทกหรือหนอภายหลังไปสู่สำนักของเศรษฐีผู้เป็นตาแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าท่านมหาเศรษฐีถ้าท่านอนุญาตใส่รูปพึงให้จุลบันทกออกบวชก็คืออาตมาเนี่ยอยากจะให้น้องชายออกบวชเหลือเกินถ้าอุบาสกเนี่ยอนุญาตเศรษฐีกล่าวว่านิมนต์ท่านให้เขาบวชเถิดขอรับได้ยินว่าเศรษฐีเรื่องใสดีแล้วในพระศาสนาแต่เมื่อถูกถามว่าเด็กเหล่านี้เป็นบุตรของธิดาคนไหนของท่านจะบอกว่าของลูกสาวที่หนีไปก็ละอายเพราะฉะนั้นท่านจึงอนุญาตการบวชแก่หลานทั้งสองนั้นโดยง่ายจุลบันทกก็บวชแล้วก็กลายเป็นเด็กโง่ไปเลยนะแต่ว่าธรรมดาแล้วตอนเป็นคฤหัสถ์ก็เป็นเด็กฉลาดดีแต่พอบวชแล้วอกุศลกรรมก็ได้โอกาสให้ผลพระเถระให้จุลบันทกบวชแล้วให้ตั้งอยู่ในศีลทั้งหลายแม้จุลบันทกนั้นพอบวชแล้วได้เป็นคนโง่เขลาพระเถระเมื่อพร่ำสอนเธอกล่าวคาถานี้ว่าดอกบัวชื่อโกกนุษย์มีกลิ่นหอมบานแต่เช้าพึงมีกลิ่นไม่ปราศจากไปโดยฉันใดเธอจงเห็นพระอังคีรสผู้ไพโรจน์อยู่ดุจพระอาทิตย์ส่องแสงสว่างในกลางหาวฉันนั้นนะเราก็สวดกันบูชากันนะดอกบัวชื่อโกกนุษย์เบ่งบานในเวลาเช้าไม่ปราศจากกลิ่นแม้ฉันใดท่านทั้งหลายจงดูพระอังคีรสผู้ไพโรจน์อยู่เหมือนพระอาทิตย์ส่องสว่างในกลางหาวฉะนั้นนะเราก็สาธยายบูชาพระพุทธคุณกันเป็นประจำละคาถานี้เนี่ยคาถาเดียวเท่านั้นโดย4เดือนพระจุลบันทกนี่นะคงจะเป็นสามเณรอยู่เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเรียนได้ก็บุพกรรมของจุลบันทกถามว่าเพราะอะไรแก้ว่าได้ยินว่าเธอบวชในการของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีปัญญาได้ทำการหัวเราะเยาะในเวลาที่ภิกษุเขารูปใดรูปหนึ่งเรียนอุทเทศภิกษุนั้นละอายเพราะการหัวเราะนั้นเลยเลิกเรียนอุทเทศไม่ทําการสาธยายอันนี้ก็อกุศลกรรมให้ผลด้วยนะเป็นอกุศลกรรมเหมือนกันนะการที่ไปหัวเราะเยาะคนอื่นนะคนอื่นโง่เขลาแล้วก็หัวเราะเยาะจนกระทั่งเขาอายเขาเสียประโยชน์นะเลิกเรียนไปเลยก็เลยทําให้เนี่ยผลกรรมให้ผลมีโทษมากเพราะว่าทําคนอื่นเขาได้รับโทษด้วยนะ
เพราะทำให้เป็นคนโง่ไปเพราะกรรมนั้นจุลบันทกนี้พอบวชแล้วจึงเป็นคนโง่บทที่เรียนแล้วเมื่อเธอเรียนบทต่อๆไปก็เลือนหายไปเมื่อเธอพยายามเพื่อเรียนคาถานี้แล4เดือนล่วงไปแล้วนะของเรานี่ท่องไม่เท่าไรได้นะแต่ของพระจุลบันทกนี่4เดือนนะท่องคาถานี้คาถาเดียวนี่ท่องไม่ได้นะแต่ว่าเราเนี่ยท่องไม่นานเลยก็ท่องได้แต่ว่ายังไม่บรรลุสักทีนึงแต่ของพระเถระนี่ท่องไม่ได้4เดือนนะแต่ว่าท่านบรรลุไปแล้วเนี่ย2500กว่าปีนะจุลบันทกก็ถูกพระพี่ชายประณามทีนั้นพระมหาบันทกได้กล่าวกับเธอว่าจุลบันทกเธอเป็นคนอาภัพในศาสนานี้โดย4เดือนแม้คาถาเดียวก็ไม่อาจเรียนได้ก็เธอจักยังกิจแห่งบรรพชิตให้ถึงที่สุดได้อย่างไรจงออกไปจากที่นี้เสียเถิดดังนี้แล้วก็ขับออกจากวิหารอันนี้เป็นพระอรหันต์นะไม่ได้มีความโกรธความแค้นความเคืองอะไรเลยนะแต่ว่าไม่รู้อัธยาศัยของน้องนะมันก็อาจจะเป็นการเรียกอะไรเรียกว่าลงโทษให้สำนึกนะให้มีวิริยะมีความสลดใจนะแต่ว่าน้องชายก็น้อยใจก็เลยจะสึกแล้วมันก็รหัสแล้วอันนี้ก็พี่ชายเป็นพระอรหันต์ก็ไม่รู้อัธยาศัยของน้องหรอกพระจุลบันทกไม่ปรารถนาความเป็นคฤหัสถ์เพราะความเยื่อใยในพระพุทธศาสนาก็ในอดีตก็เคยบวชมาแล้วนะก็ในการนั้นพระมหาบันทกเป็นพัทธุเทศหมอชีวโกมารพัทเป็นพระโสดาบันนะก็ถือระเบียบดอกไม้ของหอมและเครื่องรูปไร้เป็นอันมากไปสู่อัมพวันบูชาพระศาสดาสดับธรรมลุกจากอาสนะถวายบังคมพระทศพลแล้วเข้าไปหาพระมหาบันทกถามว่าภิกษุในสำนักพระศาสดามีจำนวนเท่าไรขอรับพระมหาบันทกก็กล่าวว่าภิกษุมีประมาณ500รูปหมอชีวกก็กล่าวว่าท่านผู้เจริญพรุ่งนี้ขอใต้เท้าได้พาภิกษุ500รูปมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขไปรับภิกษุในเรือนของกระผมพระมหาบันทกก็กล่าวอีกว่าอุบาสกภิกษุโง่รูปหนึ่งชื่อจุลบันทกมีธรรมไม่งอกงามอาตมาจะเว้นเธอเสียแล้วรับนิมนต์เพื่อภิกษุทั้งหลายที่เหลือนะก็เอา499ก็พอแล้วนะภิกษุรูปหนึ่งนี่โง่นะไม่สามารถที่จะปฏิบัติธรรมะอะไรได้ก็เว้นเธอเสียเถอะนะก็เป็นการอะไรก็เรียกประณามนะลงโทษพระจุลบันทกก็หนีไปศึกแต่ก็ศึกไม่ได้นะเพราะว่าบุญนะให้ผลทำให้พระพุทธเจ้าไปนะไปกันเอาไว้นะไปดักรอนะเพราะว่าอุปนิสัยของความเป็นพระหันมีอยู่พระจุลบันทกฟังคำนั้นแล้วคิดว่าพระเถระเมื่อรับนิมนต์เพื่อภิกษุทั้งหลายมีประมาณเท่านั้นก็คัดเราไว้ภายนอกแล้วจึงรับจิตของพี่ชายเราจักแยกก็คือหมดเยื่อใยในเราแล้วอย่างไม่ต้องสงสัยบัดนี้เราจะต้องการอะไรด้วยศาสนานี้เราจักเป็นคฤหัสถ์ทำบุญต่างๆมีทานเป็นต้นเลี้ยงชีพละวันรุ่งขึ้นเธอไปเพื่อจะศึกแต่เช้าตรู่พระศาสดาทรงตรวจดูโลกก็คือหมู่สัตว์เฉพาะในเวลาใกล้รุ่งทรงเห็นเหตุนี้แล้วจึงเสด็จล่วงหน้าไปก่อนได้ทรงหยุดจงกรมอยู่ที่ซุ้มประตูใกล้ทางที่พระจุลบันทกไปพระจุลบันทกเมื่อเดินไปพบพระศาสดาจึงเข้าไปเฝ้าถวายบังคมพระศาสดาทรงรับรองให้อยู่ต่อไปขณะนั้นพระศาสดาก็ตรัสกับเธอว่าจุลบันทกนี่เธอจะไปไหนในเวลานี้จุลบันทกก็ทูลว่าพระพี่ชายขับไล่ข้าพระองค์พระเจ้าข้าข้าพระองค์ไปเพื่อจะศึกเพราะเหตุนั้นน้อยใจนะพี่ชายไล่ให้ศึกไม่ให้อยู่นะก็เลยจะศึกพระศาสดาตรัสว่าจุลบันทกเธอชื่อว่าบรรพชาในสำนักของเราแม้ถูกพี่ชายขับไล่ทำไมจึงไม่มาสู่สำนักของเรามาเธอจะต้องการอะไรด้วยความเป็นคฤหัสถ์เธอต้องอยู่ต่อไปในสำนักของเราดังนี้แล้วทรงเอาฝ่าพระหัตถ์อันมีพื้นวิจิตไปด้วยจักรูปเธอที่ศีรษะแล้วพาไปให้นั่งที่หน้ามุขพระคันธกุฎีประทานท่อนผ้าที่สะอาดซึ่งทรงบันดาลขึ้นด้วยฤทธิ์ด้วยตรัสสั่งว่าจุลบันทกเธอจงผินหน้าไปทางทิศตะวันออกรูปท่อนผ้านี้ด้วยบริกรรมว่าระโชหรนังระโชหรนังผ้านำธุลีไปผ้านำธุลีไปหรือว่าผ้าเช็ดธุลีผ้าเช็ดธุลีอยู่ในที่นี้แหละครั้นเมื่อเขากราบทูลเวลาแล้วมีภิกษุสงฆ์แวดล้อมเสด็จไปเรือนของหมอชีวกประทับนั่งบนอาสนะที่เขาตกแต่งไว้พระพุทธเจ้านี่มีพระมหากรุณาธิคุณอย่างมากเลยนะแม้พระจุลบันทกเนี่ยนะ
ก็จะสึกอยู่แล้วละก็ไปพูดด้วยพระกรุณาไปตรัสด้วยพระกรุณานะพูดอย่างอ่อนโยนนะทำให้มีจิตอ่อนพระจุลปันโทก็เลยมีศรัทธาเลื่อมใสแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตามพระจุลปันโทก็เจริญภาวนาบรรลุพระอรหันต์ฝ่ายพระจุลปันโทนั่งแลดูพระอาทิตย์พลางรูปผ้าท่อนนั้นบริกรรมว่าระโชหรนังระโชหรนังเมื่อท่านรูปท่อนผ้านั้นอยู่ท่อนผ้าได้เศร้าหมองแล้วลำดับนั้นจึงคิดว่าท่อนผ้านี้สะอาดแท้แต่อาศัยอัตภาพนี้จึงละปกติเดิมเสียกลายเป็นของเศร้าหมองอย่างนี้ไปได้สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอครั้นแล้วก็เริ่มตั้งความสิ้นและความเสื่อมเจริญวิปัสสนานะอันนี้ก็เป็นการปารภครั้งแรกนะก็คือเห็นผ้ามันเศร้าหมองไปนะก็พิจารณานะว่าสังขารทั้งหลายเนี่ยไม่เที่ยงนะเป็นการปารภครั้งแรกแต่ว่าหลังจากนั้นก็ท่านก็เจริญวิปัสสนาตอนนี้ปัญญาก็เริ่มกลับมาแล้วนะก็อกุศลกรรมก็คงจะคลายไปนะเริ่มหมดไปก็ทําให้มีการเห็นความสิ้นความเสื่อมไปของสังขารเพราะฉะนั้นไม่ได้พิจารณาสังขารก็คือสิ่งภายนอกเท่านั้นแต่น้อมเข้ามาพิจารณาสังขารภายในด้วยพระศาสดาทรงทราบว่าจิตของพระจุลบันทกขึ้นสู่วิปัสสนาแล้วจึงตรัสว่าจุลบันทกเธออย่าทำความหมายเฉพาะท่อนผ้านั้นว่าเศร้าหมองแล้วติดธุลีก็ธุลีทั้งหลายมีธุลีคือราคะเป็นต้นมีอยู่ในภายในของเธอจงนำคือกำจัดมันออกเสียดังนี้แล้วจงเปล่งพระรัศมีเป็นผู้มีพระรูปปรากฏประทับนั่งตรงหน้าได้ทรงภาษิตคาถาเหล่านี้ว่าราคะชื่อว่าธุลีแต่เรณูคือละอองท่านหาเรียกว่าธุลีไม่คำว่าธุลีนั่นเป็นชื่อของราคะภิกษุเหล่านั้นละธุลีนั้นได้ขาดแล้วอยู่ในศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากธุลีโทสะชื่อว่าธุลีแต่เรณูคือละอองท่านหาเรียกว่าธุลีไม่คำว่าธุลีนั่นเป็นชื่อของโทสะภิกษุเหล่านั้นละธุลีนั้นได้ขาดแล้วอยู่ในศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากธุลีโทสะชื่อว่าธุลีแต่เรณูคือละอองท่านหาเรียกว่าธุลีไม่คำว่าธุลีนั่นเป็นชื่อของโมหะภิกษุเหล่านั้นละธุลีนั้นได้ขาดแล้วอยู่ในศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากธุลีในการจบคาถาพระจุลบันทกบรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลายแล้วปิฎกสามมาถึงแก่ท่านพร้อมกับปฏิสัมภิทาทีเดียวนะอันนี้ก็ด้วยอานิสงส์ของการบำเพ็ญไตรสิกขามาในอดีตนะบำเพ็ญบารมีสิบมาในอดีตบำเพ็ญไตรสิกขาในปัจจุบันก็ทำให้ถึงพร้อมด้วยปฏิสัมภิทานะทรงพระไตรปิฎกด้วยบุพกรรมของพระจุลบันทกได้ยินว่าครั้งดึกดำบรรพ์ท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินทรงทำประทักษิณพระนครเมื่อพระเสโทไหลออกจากพระนราชก็คือเหงื่อไหลออกจากหน้าผากนะทรงเอาผ้าสะอาดเช็ดที่สุดพระนราชผ้าได้เศร้าหมองแล้วเท้าเธอกลับได้อนิจจสัญญาว่าผ้าสะอาดเห็นปานนี้อาศัยสรีระนี้ละปกติแปลเป็นเศร้าหมองไปได้สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอเพราะเหตุนั้นผ้าสำหรับเช็ดธุลีนั่นแลจึงเป็นปัจจัยของท่านแล้วอันนี้พระพุทธเจ้าก็รู้อัธยาศัยรู้อุปนิสัยแล้วว่าเคยสั่งสมมาอย่างไรนะที่จะทำให้จิตสามารถที่จะขึ้นสู่วิปัสสนาได้นะนั่นก็รู้ในอดีตสั่งสมมาฝ่ายหมอชีวโกมารพัทได้น้อมน้ำทักษิโณทกเข้าไปถวายพระทศพลพระศาสดาทรงปิดบาตรด้วยพระหัตถ์ตรัสว่าชีวกภิกษุในวิหารยังมีอยู่มิใช่หรือพระมหาบันทกกราบทูลว่าในวิหารภิกษุไม่มีมิใช่หรือพระเจ้าข้าพระศาสดาตรัสว่ามีชีวกหมอชีวกส่งบุรุษไปด้วยสั่งว่าพนายถ้ากระนั้นเธอจงไปจงรู้ว่าภิกษุในวิหารมีหรือไม่มีพระจุลบันทกก็ได้เนรมิตตนเป็นภิกษุพันรูปนะเป็นผู้เลิศทางด้านอะไรมโนมยิทธิใช่ไหมเนรมิตกายละเอียดออกมาได้ในขณะนั้นพระจุลบันทกคิดว่าพี่ชายของเราพูดว่าภิกษุในวิหารไม่มีเราจักประกาศความที่ภิกษุในวิหารมีแก่ท่านก็คือแก่พี่ชายนี่นะดังนี้แล้วจึงเนรมิตให้อัมพวันทั้งสิ้นเต็มด้วยภิกษุทั้งนั้นภิกษุบางพวกเย็บจีวรบางพวกย้อมจีวรบางพวกทำการสาธยายเนรมิตภิกษุถึงพันรูปไม่เหมือนกันและกันอย่างนี้บุรุษนั้นเห็นภิกษุเป็นอันมากในวิหารจึงกลับมาบอกแก่หมอชีวกว่าคุณหมอขอรับ
อัมพวันทั้งสิ้นเต็มด้วยภิกษุทั้งหลายนะภิกษุที่นิมนต์มาแค่499รูปเท่านั้นนะแต่ว่าในวิหารนี่ภิกษุตั้งพันรูปมากกว่าที่นิมนต์มาซะอีกพระธรรมสังฆกาจารย์ก็ได้กล่าวว่าฝ่ายพระเถระชื่อว่าจุลปันโถเนรมิตตนพันครั้งเป็นภิกษุพันรูปในอัมพวันนั้นแลแล้วนั่งในอัมพวันอันน่ารื่นรมย์จนกว่าเขาจะบอกเวลา